มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยเปลี่ยนแผนนิดนึงครับคืนนี้เราพักที่นี่เพิ่งถึงครึ่งทางเราใช้เวลาเดินมา2ชั่วโมงครึ่งแล้วครับพรุ่งนี้เราจะเดินต่ออีกสัก2ชั่วโมงครับก็จะไปถึงที่ตีนน้ำตกนะครับจุดที่เป็นน้ำตกรูปหัวใจนั่นเองแล้วก็แต่คืนพรุ่งนี้เราจะไปขึ้นไปนอนที่ยอดเขาที่นั่นถือว่าสวยมากขึ้นมาก่อนนี่ฮะเราจะเดินเท้าขึ้นไปสู่ที่ยอดข้างบนยอดสุดนั่นเลยนะคุณผู้ชมซึ่งสูงเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่รู้ไปถึงบนนั้นเดี๋ยวดู GPS อีกทีว่ามันสูงเท่าไหร่วันนี้ฮะจะเดินอีก2ชั่วโมงไปที่ตีน้ำตกครับตอนนี้เราพักตรงที่นี่ก่อนเพื่อนๆเราก็ทยอยกันมาถึงละถือว่าเหนื่อยเรื่องครับ2ชั่วโมงครึ่งมีบ้านมีกระต๊อบอยู่กลางป่าไม่รู้ของใครเหมือนกันนอนได้เดี๋ยวนอนนี่แหละพี่ไม่ได้เดินเส้นนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้เดินเส้นนี้ก็ตัวใหม่เนี่ยที่จะทำนี่ไงเส้นนี้มันใกล้กว่ามันใกล้มันน่าจะจัดการได้ดีกว่าเพราะว่าลูปที่ทำเอาไว้เนี่ยที่สำรวจเอาไว้จริงๆตั้งใจจะรับปีนี้แหละทีนี้มันทำไม่ทันมันอยู่ที่ความผิดพวกพี่เองนี่แหละที่มันไม่ว่างแล้วมันก็เลยตั้งรับไม่ทันแล้วคือไม่ได้คุยกับชาวบ้านสักทีแต่ชาวบ้านเนี่ยมาทำรอไว้แล้วคือคุยเอาไว้แล้วล่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้สร้างกติกากันจริงๆเดินทําแผนที่ไว้หมดแล้วว่าระยะจากหมู่บ้านมาถึงจุดนี้กี่กิโลแล้วจากนี้ขึ้นไปเที่ยวน้ําตกเสร็จปั๊บกี่กิโลแล้วเดินกลับมานอนตรงเนี้ยแคมป์เนี้ยกี่กิโลมันจะเป็นหลุมของวันรุ่งขึ้นได้เป็นวันเดย์ทัวร์ได้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะไปนอนอยู่ที่หน้าน้ําตกนู้น
มันก็เลยมีปัญหาเรื่องขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลก็คือเรื่องนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่มันไม่ทัศนะอุจาดไปละก็เลยคุยกันว่าเมื่อก่อนเรายังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นป่าสงวนแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่ได้เข้ามาดูแลแต่ตอนเนี้ยในเขตป่าสงวนเนี่ยซึ่งเราขอทำเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นก็เอากระบวนการของชุมชนของชาวบ้านเข้ามาสร้างกติกากับการท่องเที่ยวเดิมทุกฝ่ายก็บอกว่าจะขอเป็นวนอุทยานบางส่วนก็บอกว่าจะผนวกกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่มันก็ไม่เดินหน้าสักทีเราก็รอมาตั้งหลายปีมันก็ไม่มีการจัดการสักทีก็เลยตัดสินใจเดินวงทำเป็นป่าชุมชนในเขตป่าสงวนเพราะการทำป่าชุมชนจะทำได้เฉพาะในเขตป่าสงวนเท่านั้นนะครับถ้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี่จะไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเราก็เดินวงพิกัดจับพิกัดเรียบร้อยคำนวณออกมาแล้วก็ยื่นไปที่กรมป่าไม้ก็ได้รับอนุมัติมาแล้วก็คือหมายถึงว่าเซ็นประกาศพร้อมมีแผนที่ตอนนี้คือถือว่าเป็นป่าชุมชนใช่ไหมถูกต้องเราจะระบุลงสื่อถูกต้องเป็นป่าชุมชนป่าชุมชนมีชื่อไหมพี่ก็หมู่บ้านเลยกุยลตอเลยป่าชุมชนของบ้านกุยลตอซึ่งพอมันประกาศเป็นป่าชุมชนแล้วเนี่ยก็คือให้ชุมชนกับป่าไม้ก็คือให้ตัวชุมชนเป็นคนดูแลจะคุณจะทำยังไงจะมีการจัดการแมเนจยังไงกับป่าของคุณจะใช้ประโยชน์ยังไงเพียงแต่ว่าไม่ในเรื่องของการทำลายเพราะฉะนั้นเราก็มองเรื่องของการท่องเที่ยวว่าตรงนี้นับวันเนี่ยมันถามว่าตัวอุ้มผางเองมันอะไรที่สุดเนี่ยมันเยอะใช่ไหมอย่างน้ำตกทีโรซูสวยสุดอย่างเงี้ยพื้นที่ใหญ่สุดเพราะฉะนั้นตัวนี้น้ำตกคุณก็เห็นอยู่นะว่าที่บอกว่าไอ้500เมตรเนี่ยมันวัดจากตรงไหนแต่ที่เรามองจากถนนคุณก็เห็นแล้วนะจากมุมกว้างมันทอดยาวลงมาแต่พอเข้าไปใกล้มันก็เห็นแค่ส่วนหนึ่งของตัวน้ำตกในส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยที่เราจะเดินขึ้นไปจุดบริเวณดอย 30,000 ข้างบนเนี่ยเราจะเห็นสันไอ้ตัวน้ำตกที่มันทอดยาวจากด้านบนลงมาจะเห็นเป็นแนวยาวที่เราจับกันเนี่ย GPS เนี่ยตกประมาณ500เศษ500เมตรที่เราเดินเห็นเดินได้อะนะไอ้ขึ้นไปท็อปตัวหมายถึงว่าตัวต้นน้ำตกมาเลยเราก็ยังไปไม่ถึงนะแต่ที่วัดระยะกันเนี่ยอยู่ประมาณสัก500เมตรนะฮะแต่ถ้าถามว่าจะเหมือนแบบแม่สุรินหรือตัวทีโรซูไหมที่มันทิ้งดิ่งลงมามันไม่ใช่มันเกาะหน้าผาแต่มันเป็นสันยาวลงมานะครับส่วนตัวของตัวปิตุโกเนี่ยตัวนี้คือห้วยปิตุโกที่ไหลลงห้วยแม่จันนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งชื่อมันเป็นก็คือชื่อน้ำตกตามลำห้วยเลยเมื่อก่อนนี้เขาตั้งกันว่าเปรโตลอซูมันก็เราก็พยายามหาความหมายหรือหาที่มามันก็ไม่ได้จนตัวชุมชนเองก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาชื่อห้วยนะครับก็คุยกันกับชาวบ้านว่าก็ขอเป็นชื่อห้วยพี่ก็เลยออกสื่อไปว่ามันเป็นปิตุโกนะครับก็คือตัวน้ำตกนะก็มันเป็นน้ำตกที่มีเฉพาะฤดูกาลนะครับก็คือช่วงฤดูฝนแต่รับประกันได้เลยว่าน้ำที่นี่แหล่งต้นน้ำเขาดีน้ำจะใสสะอาดตลอดทั้งปีคือหมายถึงว่าตลอดทั้งฤดูกาลที่เขามีน้ำตกอยู่ช่วงที่ดีสุดเดือนไหนถึงนี่แหละครับก็คือสิงหากันยาเป็นช่วงที่สวยสุดนะครับก็คือปริมาณน้ำจะสวยนะครับจะกำลังพอดีคือน้ำที่นี่จะไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนอกฤดู2เดือนนี้ครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวได้ไหมได้จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยจุดขายของมันเนี่ยทุกคนก็ยังไปขายอยู่ที่ตัวน้ำตกนะทั้งที่จริงๆแล้วศักยภาพของมันความหลากหลายเนี่ยนะพืชพันธุ์ทางธรรมชาติเนี่ยซึ่งระดับพันกว่าเมตรเนี่ยก็คือป่าดิบเขาเนี่ยนะฮะมันมีให้เห็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นพวกเทียนพวกพืชพันธุ์แปลกๆอยู่หลายตัวนะครับสำหรับที่นี่หรือแม้กระทั่งตัวส่วนทางด้านวิชาการก็ยังไม่ได้เคยขึ้นมาจนถึงนี้เหมือนกันครับเพราะว่าผมจะสนิทหมายถึงว่าจะมีค่อนข้างที่จะต่อเนื่องกันอยู่ต่อกันอยู่กับหอพันไม้หรือสวนพืชศาสตร์อย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ขึ้นมาถึงนี้ก็ได้แต่จะจริงๆแล้วในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นทุ่งหญ้าของเขาพอเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยทุ่งหญ้าเขาจะแห้งจากเขียวกลายเป็นสีทองแล้วช่วงนั้นฤดูหนาวเนี่ยคุณจะเห็นทะเลหมอกที่สวยที่สุดในจุดหนึ่งของอำเภออุ้มผางนะครับในช่วงฤดูหนาวที่นี่ใช่ไหมใช่ครับผมใช่แต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะตอนนี้เราไปขายอยู่แค่ตัวน้ำตกจริงๆแล้วพอถ้ามันมีแคมป์กราวอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยที่กำลังจะทำเนี่ยมันมีจุดสำหรับหรือแม้กระทั่งเรื่องของหลูบของเทลเส้นทางเดินที่มันชัดเจนเนี่ย
แล้วตัวชุมชนเข้ามาจัดการเองกับการเป็นไกด์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับการเป็นลูกหาพวกเนี้ยผมคิดว่าหน้าที่จะขยับในช่วงของฤดูหนาวได้ที่จะเป็นจุดหนึ่งที่จะรองรับที่การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากทิโรซูเมื่อนั้นมันก็พอเทศกาลเมื่อไรก็เข้าไปอยู่กันทิโรซูอย่างเดียวเพราะมันไม่มีที่มาที่ไปนะแต่พอถ้ามันมีแหล่งที่สามารถให้เขาเลือกหรือกระจายไปหรือเดี๋ยววันเรากลับเนี่ยมันจะมีน้ำตกเซปาระกับปาราทะอีกสองที่ปาราทะเราเคยไปเนาะนั่นที่หนึ่งก็เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยถูกนำออกเสนอเพราะมันถูกตัวทิโรซูบนบทบังซะจริงๆแล้วมันมีความสวยงามของมันหรือแม้กระทั่งที่นี่บางคนนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่ามีมรดกโลกก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกทุกคนก็ไปมองอยู่ว่าทุ่งใหญ่อยู่เมืองการนั่นเป็นทุ่งใหญ่ตะวันตกก็แบ่งจังหวัดกันนะครับตะวันออกก็อยู่ในเขตอำเภออุ้มผางของตากโลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกับชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ว่าคุณลองไปนี้ตอนนี้เราก็สนุกสนานกับการชำระร่างกายครับล้างเหงื่อใครที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันกับสายน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาดอย 30,000 แล้วน้ำสายนี้ก็เป็นสายเดียวจากน้ำตกปีตุโกรเช่นกันครับในสัปดาห์หน้าหรือวันพรุ่งนี้ของเราเราจะเดินทางขึ้นไปสู่น้ำตกปีตุโกรไปโยนโฉมความงามอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของไทยถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยและสูงที่สุดของไทยแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับอย่างไรก็ตามครับสัปดาห์หน้าติดตามชมตอนที่2ของเรานะครับและคุณผู้ชมจะพบว่านี่แหละโลกใบใหม่อีกใบที่หลายๆคนยังไม่รู้จักครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับปวดที่แล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วคนลุกเนี่ยครับดูคนลุกเลยขอนึกว่าหนาวปวดที่ก่อนจะเข้าป่านะฮะจะต้องขับถ่ายของเสียเดรนทิ้งออกให้หมดครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วจะต้องใช้ห้องน้ำเขาเรียกว่าเข้าทุ่งอย่างเดียวเลยครับน้องหมอเอ้ยเดี๋ยวจะถามหน่อยดิเป็นหมออะไรครับเรียนหมอมาเหรอหมอครับหมอเจ้าภายในครับผมโอ้อันนี้ไม่ได้ลงใช่ไหมลงครับสวัสดีค่ะเอ็นจอยชาดุตาค่ะเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่น้ำตกปีตุโกค่ะไปตามหาหัวใจกันเดี๋ยวตอนขึ้นนะเดี๋ยวตอนขึ้นไปสัมภาษณ์ใหม่นะเอ็นจอยค่ะไปแล้วอันนี้ตอนก่อนขึ้นไงทุกสิ่งอย่างไว้อะไรอ่ะปากกล้องชิวครับชิวดีครับ